เรื่องของผีสางนางไม้เนี่ยแม่ของคุณประทินเคยบอกเอาไว้ว่าถ้าวันพระสิ้นเดือนนี่เขาจะปล่อยผีออกมาจากนรกให้ออกมารับส่วนบุญอีกทั้งพวกเปรตก็จะออกมาด้วยอ่หวังแล้วรู้สึกโน่น่ากลัวขนลุกเลยแล้วแม่ก็เล่าตอนที่นอนอยู่ในมุงท่ามกลางความมืดซะอีกด้วยมันก็ยิ่งน่ากลัวกันไปใหญ่วันพระสิ้นเดือนก็คือวันพระแรมสิบห้าค่ำ ที่สำคัญเท่าที่สังเกตก็จะคืนวันพระนั่นแหละที่หมาจะหอนกันหวยหวนรับกันเป็นทอดทอดตอนนั้นคุณปทินยังเป็นเด็กก็กลัวจนหัวหดไม่อยากจะนึกถึงในความมืดนอกบ้านว่าพวกผีมันคงจะเดินไปเดินมาและที่ใต้ถุนบ้านก็คงจะมีผีมาเดินทอมทอมมองหาเด็กสักคนเพื่อจะควักเอาตับตายไส้พุงออกมากินอย่างหิวโหวยพวกสัตว์นรกก็คงจะหิวกันจนโซเลยทีเดียวละอยู่ในขุมนรกจะมีอะไรกิน จะไปสู้พวกที่อยู่บนสูงสวรรค์เขาได้ยังไงคุณประทินได้ยินว่าบนสวรรค์นั้นสุดแสนจะสุขสบายอยากจะกินอะไรก็ได้กินแค่นึกเท่านั้นก็มีอาหารมาอิ่มหนำและเคยได้ยินอีกว่าไม่ต้องหยิบกินเลยแค่นึกจะกินก็อิ่มแล้วแล้วก็ได้ยินอีกว่าไม่ต้องกินอะไรก็อิ่มเขาเรียกอิ่มทิพแม่พูดก็พูดเถอะแกก็อยากจะได้กินได้เคี้ยวมากกว่าอมืมันจะได้รู้รสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มของอาหาร อิ่มทิพย์เนี่ยมันจะไปอร่อยอร่อยได้ยังไงก็ทําให้แกคิดเลยเถิดไปว่าถ้าได้ขึ้นสวรรค์จะไม่ขออิ่มทิพย์ละจะขอเคี้ยวกินให้มันสะใจไปเลยเพราะอยากกินอะไรก็มีให้กินก็จะเลือกเอาแต่ต้มแกงแล้วก็ขนมหวานๆที่อร่อยอร่อยตัวเองชอบเป็นเด็กก็คิดอย่างนั้นแหละในฤดูฝนวันหนึง่งวันนั้นฝนไม่ได้ตกอะแม่ไม่อยู่บ้าน มันก็ค่ำแล้วคนอื่นไม่มีใครอยู่กันเลยที่บ้านแกคนเดียวเท่านั้นที่เฝ้าอยู่แม่ไปวัดแม่จะถือศีลในวันพระแต่ว่าแม่ไม่ได้นอนค้างวัดนะแม่จะต้องกลับแต่วันนี้ค่ำแล้วก็ยังไม่กลับแสดงว่าพระ,ะที่วัดอาจจะมีพระเทศหรือไม่ก็มีอะไรสักอย่างที่ทำให้แม่ยังไม่กลับทีนี้ก็กลัวผีสินะตอนนั้นคุณปฏินอายุแค่สิบประคบ อายุแค่นั้นนะ่ะแกหุงข้าวต้มเออต้มแกงกินเองได้แล้วนะเพราะว่าเข้าครัวมาตั้งแต่ยังเด็กช่วยแม่ทำกับข้าวกับปลาอยู่ตลอดแกก็หุงข้าวอุ่นแกงกินข้าวอิ่มหนำแล้วก็รอแม่ชะเชง้อชะแง่ว่าเมื่อไหร่แม่จะโผล่มาสักทีบ้านนอกมีแต่แสงตะเกียงและความมืดพร้อมกับความเงียบเท่านั้นที่อยู่นอกบ้านไม่ได้มีทีวีดูเหมือนเด็กสมัยนี้ไม่ได้มีคอมพิวเตอร์เป็นเพื่อนแล้วก็ไม่ได้มีวิทยุอีกด,ด้วย แทบจะพูดได้ว่าไม่มีอะไรเลยที่เด็กๆเดี๋ยวนี้เขามีกันอยู่ๆหมาที่เลี้ยงเอาไว้มันก็หอนอ้อเป็นเรื่องไหมล่ะกลัวอยู่แล้วนี่ทีนี้ก็นั่งรอแม่อยู่ไม่ไหวไม่เอาแล้วรีบปูที่นอนกลางมุง้งจุดตะเกียงตั้งไว้ข้างนอกห่างๆแล้วก็เข้าไปอยู่ในมุง้งเออพอเข้ามุ้งแล้วก็รู้สึกว่าอุ่นใจขึ้นเยอะแปลกมากก็รู้สึกปลอดภัยมัน,นึกได้ภายหลังว่าเมื่อเข้าอยู่ในมุ้งแล้ว มันทําให้โลกรู้สึกแคบบ้านที่รู้สึกว่ากว้างใหญ่แล้วเต็มไปด้วยซอกลืบเงาดําก็ถูกจํากัดอยู่แค่ในมุง้งก็เลยรู้สึกกลัวน้อยลงแกก็ได้ยินเสียงบางอย่างจากข้างบ้านทางด้านขวามือที่แกนอนคลุมโปองอยู่เอ๊ะหรือแม่จะกลับมาแล้วมันเป็นไปไม่ได้แล้วข้างบ้านแถบนี้ป่ารกๆทั้งนั้นแม่จะเข้าไปทําไมตรงตรงนั้นน่ะหรือว่าหมามันเข้าไปลุยแต่มันไม่ใช่เสียงลุยป่าฟังดูให้ดี ก็เชื่อว่ามันเป็นเสียงทุบอะไรสักอย่างอยู่ที่พื้นดินปักปักปัก,ปกดังติดต่อกันเป็นช่วงช่วงดังแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็ดังอีกแกก็นอนฟังอยู่นานเสียงก็ไม่เปลี่ยนแต่แล้วอยู่ๆก็ได้ยินเสียงคนไออ่ะสะดุ้งเลยเพราะว่าเป็นเสียงไอของผู้ชายน่าจะสูงอายุอยู่สักหน่อยไออยู่สองทําทีก็หยุดไปเอ๊ะใครมาไออยู่ตรงนั้นก็อย่างที่บอกไว้แล้วมันเป็นป่าหญ้าป่าต้นไม้พุ่มไม้รก เป็นที่ซึ่งแม่ไม่ได้ปลูกอะไรมันก็ยิ่งทําให้แกหวาดกลัวจนตัวเย็นหนาวสัน่นเงือเปียกชุ่มตัวอยู่ใต้ผ้าห่มมาแหละหมาหอนกันใหญ่เลยเสียงทุบป,ปักปักก็ยังดังอยู่เบาบ้างดังชัดบ้างต่อมาก็ได้กลิ่นเหม็นมากเหม็นเน่าแต่ไม่รู้กลิ่นอะไรตอนนั้นแกก็ยังไม่เคยได้กลิ่นศพก็เลยไม่รู้จะเปรียบได้ยังไงนอกจากกลิ่นเหม็นก็ยังได้กลิ่นคาวเออแปลกมากแล้วจูจูแกก็สะดุ้งตัวเย็นว่าบอีก มีเสียงคนเรียกชื่อแม่อย่างกระซิบกระซาบเป็นเสียงผู้ชายเสียงผู้ชายที่อ่าแกไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเสียงเรียกก็ดังมาจากทิศเดียวกับเสียงทุบปักปักกันแหละเรียกอยู่สองสาหนก็เงียบกริบทีนี้ก็ขวัญหนีดีฟอไปหมดแล้วแต่ไม่ร้องไห้นะแปลกมากมานนึกทีหลังไม่แปลกเลยเพราะว่าแกกลัวมันจะได้ยินเสียงร้องไห้ของแกก็เลยไม่ร้องมาคิดได้ว่า อดกลั้นเอาไว้แทบแย่เกือบๆจะทนไม่ไหวอยู่เหมือนกันพอได้ยินเสียงกุกกักที่บันไดบ้านแกก็ผวาสุดตัวกรีดร้องออกมาสุดเสียงที่ร้องออกมาเพราะความรู้สึกบางอย่างบอกว่าแม่กลับมาแล้วกําลังล้างเท้าจะขึ้นบันไดามาบนบ้านแกก็ออกจากมุง้งปากก็เรียกแม่แม่แม่ก็ขานรับโอ้แม่มาแล้วดีเหลือเกินที่แม่กลับมาก็ถามแม่ว่าทําไมกลับช้าแม่ก็บอกกลับมาช้าเพราะมัวจะฟังเทศอยู่ ก็จริงอย่างที่แกคิดนั่นแหละแกก็ละล่ำละลักเล่าให้แม่ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม่กอดคุณประทินแต่ว่าไม่พูดอะไรเลยไม่ว่าจะถามยังไงแม่ก็ไม่พูดได้แต่ปลอบว่าไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วแล้วก็ถามว่าอ่าคุณประทินกินข้าวแล้วหรือ,อยังตอนเช้าแม่ถึงได้เล่าเรื่องบางอย่างที่ทําให้คุณประทินได้รูว้ว่าก่อนโน้นข้างบ้านด้านที่เป็นป่ารกนั้นน่ะเคยมีกระท่อมหลังหนึ่งปลูกอยู่เป็นบ้านตะนุน่น ตานุ่นแกเป็นลุงของแม่อยู่ตัวคนเดียวเมียตายไม่มีลูกแกเลี้ยงเป็ดหลายตัวเอาไว้กินไข่เสร็จแล้วแกก็หาหอยโข่งมาทุบแล้วยโยนให้เป็ดในเหล้ากินแกตายไปก่อนที่คุณปฏทินจะจำความได้เขาก็รื้อกระท่อมทิ้งเผาไฟไม่เหลือซากแกน่ะชอบเรียกแม่ตอนค่ำๆถามว่ามีแกงอะไรกินบ้างขอสักถ้วยเสียงปักปักนั่นก็คงจะเป็นเสียงทุบหอยแล้วกลิ่นเหม็นกลิ่นคาวก็คงจะเป็นกลิ่นหอยโขง่ง แม่บอกว่าเมื่อแกมีชีวิตอยู่แม่ก็ได้กลิ่นนี้เป็นประจำเออวันพระวันนี้วันพระสิ้นเดือนประตูนรกเปิดแกคงกลับมายังบ้านเก่าของแกน่ะแหละเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งครับเกิดหลายปีมาแล้วคุณสมรเนี่ยเจอแมวตัวผู้ตัวหนึ่งตัวโตสีน้ำตาลปนขาวอ่าใบหูข้างซ้ายแต้มด้วยสีดำก็สวยดี มันแวะเวียนมาที่บ้านบ่อยๆมาที่ไรคุณสมรนก็ให้มันกินแล้วแต่ว่าจะมีอะไรมีปลาทูก็ให้มันได้กินหัวมีปลาย่างก็ได้กินด้วยคุณสมรนถามหาว่ามันเป็นแมวใครก็ปรากฏว่ามันเป็นแมวบ้านเด็กชายกฤตบ้านอยู่ห่างออกไปสักสามสี่หลังเขาบอกว่ามันชื่อขนมตาลอ่าเขาเป็นคนตั้งชื่อมันเองอ่ะมันหายไปเขาตามหามันอยู่คุณสมรนก็บอกให้ไปอุ้มเอามาจากที่บ้านน่นแหละ ปรากฏว่าเจ้าขนมตาลตัวนี้มักจะไปกินบ้านโน้นบ้างบ้านนี้บ้างเพราะว่ามันชอบไปติดตัวเมียหลายบ้านเวลามันมาที่บ้านคุณสมอนมันก็ชอบไปนอนที่ข้างๆบ้านตรงนั้นมีไม้กระดานยื่นออกไปสองสาแผ่นมันไม่ยุ่มยามทําความําคาญให้แต่อย่างใดก็ไม่ไล่มันไปหรอกแล้วแต่มันจะอยู่หรือจะไปก็แล้วแต่มันแต่ถ้าเด็กชายกฤีเนี่ยมาตามก็จะเรียกให้มาอุ้มเอาไปเองมันไม่เคยเข้ามานอนในบ้านเลย แต่มีอยู่วันหนึ่งจำได้ว่าเป็นตอนเช้าๆคุณสมรให้มันกินข้าวกับปลาทูเสร็จแล้วมันเกิดเข้ามาในบ้านเดินสำรวจดมโน่นดมนี่จนไปเจอเตะ๊ะตัวเล็กข้างครัวมันก็ดมดมอยู่นานทำท่ากล้ากลัวกลัวๆ,ๆแต่แล้วจูๆ่ๆมันก็ส่งเสียงขู่าขนพองทำท่าเหมือนกำลังเจอศัตรูคู่อาฆาตส่งเสียงดังมากน่ากลัวขนลุกขนชันสังเกตเห็นว่ามันเงยหน้าขึ้นมองสูงเสร็จแล้วมันก็ยิ่งส่งเสียงดังขึ้น ขยับเข้าไปแล้วก็ถอยมาแล้วขยับเข้าไปใหม่เหมือนยังกับว่าจะพุ่งเข้าไปขย้ำกันแต่เปล่าเลยไม่มีอะไรอยู่ที่โตเตี้ยๆตัว,ตว,ตว,ตวนั้นน่ะมันแงหน้าขึ้นเหมือนกับว่ามันมีแมวอีกตัวอยู่บนโต๊ะอย่างนั้นแหละเจ้าขนมตาลท,ทําท่าเหมือนจะพุ่งทะยานเข้าไปฟัดกันคุณสมอนก็แปลกใจมากหลังจากดูพฤติกรรมขอมันอยู่พักหนึ่งก็ถามมันว่าไอ้ขนมตาลเกิดอะไรขึ้นขู่อะไรอังจกัดกับใครเหรอ มันไม่สนใจคุณสมอนเลยตั้งหน้าตั้งตาขู่อย่างเดียวคุณสมอนก็เดินเข้าไปใกล้จะอุ้มมันมันก็ไม่ใส่ใจนะคุณสมอนก็นึกได้ว่าอย่าไปยุ่งกับมันเดี๋ยวมันจะเกิดระแวงก็จะแวงกัดเอาได้เพราะว่าหลานเคยโดนมาแล้วแมวจะกัดกันแล้วไปห้ามไปอุ้มมันมันก็กัดเอาเออปล่อยมันเถอะมันอยากขู่ก็ปล่อยมันแกก็เลยเลิกสนใจพละไปทํางานของแกมันขู่อยู่อีกครู่นึงก็ส่งเสียงคัดกันนัวเลย คุณสมอนก็รีบละมือจากงานในครัวออกมาดูก็เห็นไอ้ขนมตาลกำลังฟัดนัวเนียอยู่แต่ไม่เห็นคู่ปรับของมันเลยก็ทำให้แกงงมากเออแมวตัวนี้ก็แปลกฟัดกับอากาศก็ได้นะเป็นความสามารถพิเศษของมันหรือไงทำท่ากัดลมก็ทำได้ไม่เบาในไอ้ขนมตาลฟัดอยู่พักหนึ่งไอ้ขนมตาลก็เพ่นหนีสองสามวันต่อมาคุณสมอนเจอเด็กชายกริชเจ้าของแมวก็ถามว่าขนมตาลไปไหนแล้วไม่เห็นมาเลย เขาก็บอกมันไปฟัดกับใครมาไม่รู้เป็นแผลอ่าแกนึกได้ก็เลยถามว่าไอ้นมตาลนะตามทําดาอยู่บ้านมาเล่นฟัดกับตัวเองบ้างหรือเปล่า mm. เด็กชายก็งงมากที่ได้ยินคําถามอ่าของคุณสมรคุณสมรบอกว่าไอ้ขนมตาลมันเล่นฟัดกับตัวเองส่งเสียงขู่กับอากาศมันทํำไหมเวลาอยู่บ้านน่ะเด็กชายก็สส่หน้าบอกว่าไม่เคยเห็นมันทําอะไรอย่างนั้นเลยอีกหลายวันต่อมาไอ้ขนมตาลก็แวะมาอีก คุณสมอนก็ให้มันกินหัวปลาดุกย่างมันก็กินตรงระเบียงอย่างหวาระแวงตามันจะคอยมองเข้าไปในบ้านมองไปทางครัวคุณสมอนก็แปลกจใจถามมันว่าเป็นอะไรไหนุ่มตาลในกรัวอะไรถ้ามันพูดได้ก็คงจะตอบพอกินหัวปลาแล้วมันก็ดอมดอมมองมองเข้าไปในบ้านเดินไปทางครัวแล้วพอไปใกล้โตเตีย้ยเตี้มันก็ส่งเสียงขู่ขนพองอีกแล้วเอาอีกแล้วไอ้หนมตาล แต่พอครูกันอึดใจนึงก็รีบวิ่งจุดหนีไปเลยวันสองวันมันมาอีกกล้ากลัวัวเห็นได้ชัดคุณสมรอยู่หน้าครัวเรียกมันก็ไม่เข้ามาตามองทางโต๊ะเล็กข้างครัวคุณสมรก็เลยอุ้มมันถามมันว่าที่นั่นนมีอะไรแล้วอุ้มมันไปทางโต๊ะมันกลัวมากตะกายเพ่นหนีไปเลยมันมีอาการอย่างนี้หลายหนจนกระทั่งคุณสมรคิดว่าที่โต๊ะมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ทําให้มันหวาดผวา พอนึกก็เริ่มมองเห็นรางๆก่อนหน้านั้นคุณสมรเคยเลี้ยงแมวเอาไว้บ้างเหมือนกันมันมาอยู่ของมันเองไม่ได้ไปหามาเลี้ยงแต่บางทีหลานก็อุ้มเอามาไปเจอลูกแมวข้างทางเอามาบ้านบอกว่ามันน่ารักดีแล้วก็สงสารมันด้วยก็ต้องเลี้ยงไว้แต่มีอยู่ตัวหนึ่งที่มันมาของมันเองตอนนั้นมันก็โตแล้วตอนที่มันมาน่ะแมวสีดําที่แรกมาขอกินต่อมาก็อยู่เลยก็เพราะว่ามันสีดําก็เลยเรียกมันว่าไอ้ดา มันเป็นแมวที่คนเลี้ยงเพราะว่ามันเข้ากับคนได้ไม่กลัวแต่ไม่รู้มันมาจากบ้านไหนถามถามดูแล้วไม่มีแมวใครหายถ้าพูดถึงความแสนรู้ของมันก็เรียกว่าใช้ได้ไม่ดื้อรั้นมากนะักดุก็รู้แต่มันเป็นแมวที่จับหนูไม่เก่งไม่เหมือนไอ้ลายที่เคยเลี้ยงไว้ไอ้ตัวนั้นจับหนูเก่งหนูในบ้านนี่เงียบกริบไปเลยแต่สําหรับไอ้ดากลางคืนหนูยังร้องจี๊ดจ๊าดกันอยู่เลยก็ไม่ได้ว่าอะไรมัน มันมีที่นอนประจํเขามันอยู่ก็คือโต๊ะตัวเล็กที่มีผ้าขนหนูผืนหนึ่งปูเอาไว้ใกล้ๆกับครัวกลางคืนก็นอนที่นั่นกลางวันก็นอนตรงนั้นบ้างนอนที่อื่นบ้างตรงนั้นคงจะเป็นซอกมุมที่ดีไอ้ขนมตาลคงจะเห็นอะไรที่โต๊ะนั่นก็คือวิญญาณของไอ้ดาที่มันคงจะยังหวงที่อยู่หวงที่นอนของมันอยู่ที่นั่นไอ้ดาไม่เพียงแต่นอนที่นั่นทุกวันตรงนั้นยังเป็นที่มันนอนตายอีกด้วย มันแก่แล้วก็ป่วยนอนตัวแข็งทื่อเจ้ะสงสารมันมากแต่ว่าช่วยอะไรมันไม่ได้แล้วตอนนั้นนายวิเชียนเนีเป็นผู้ชายวัยค่อนคนเข้าไปแล้วตัวเล็กๆผอมๆตัดผมสั้นๆขาข้างซ้ายของเขาพิการ เวลาเดินไปไหนมาไหนเขาจะต้องใช้ไอ้ที่ค้ำยันซึ่งเป็นอลูมิเนียมเนี่ยช่วยพยุงตัวไปมันก็จะทิมไปบนผิวครุขระของถนนคอนกรีตในหมู่บ้านมันก็จะส่งเสียงดังกุกกุกกกุตามทางไปเรื่อยแล้วเขาก็ชอบออกจากบ้านมาในยามค่ำคืนแล้วก็มักจะเป็นเวลาดึกดื่นซะอีกด้วย ตีหนึ่งตีสองคนที่นอนดึกก็จะได้ยินเสียงนี้หรือคนที่บังเอิญตื่นขึ้นมาก็จะนอนฟังเสียงกุกกุกนี้อยู่ในห้องนอนแล้วก็เสียงกุกกุกก็ยังปลุกให้คนนอนหลับตื่นขึ้นมาฟังซะอีกด้วยแรกๆหลายคนก็สงสัยว่ามันเสียงอะไรก็ต้องลุกขึ้นมามองดูที่หน้าต่างเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่พอเช้าก็มักจะถามถามกันว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงอะไรมันดังกุกกุกหรือเปล่าคนที่มองเห็นเขาก็จะบอกจะเล่าว่ามันเสียงอะไรกัน ต่อมาก็รู้กันว่าเขาเป็นใครมาจากบ้านหลังไหนแล้วก็ออกมาเดินทำไมหมู่บ้านนี้ไม่มียามเลยสักคนไม่มีมานานแล้วด้วยมีหรือไม่มีของก็หายหายแล้วก็ไม่ได้คืนและยามก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้เบาะแสะอะไรเลยชาวบ้านโมโหก็เลยไม่จ่ายค่ายามพวกยามก็ต้องม้วนเสือไปหางานทำกันใหม่ไฟทางก็ออกจะแย่ติดบ้างไม่ติดบ้างอ่ามันแล้วแต่ว่าหลอดไหนดีหลอดไหนเสีย หล่อเสียก็นานแลอเกินกว่าจะมีคนมาเปลี่ยนอีกทั้งบางทีก็โดนตัดไฟเพราะผู้ดูแลสาธารณูประโภคที่มาเก็บเงินค่าขยะค่าไฟทางไม่เอาเงินไปจ่ายเขาเขาก็งดจ่ายไฟพอไฟทางดับชาวบ้านก็ต้องช่วยกันเปิดไฟหน้าบ้านทิ้งเอาไว้ตลอดคืนแต่บางบ้านก็ไม่เปิดที่ไม่เปิดก็เพราะเขาไม่มีอะไรจะให้หัวกมยมันยกเขาแล้วจริงๆแล้วชายคนนั้นนะที่ว่าชื่อตาเชียนเนี่ย เป็นไอตัวแสบมาก่อนเขามันขี้ยาตัวร้ายเลยทีเดียวเขาเคยเป็นฆาตรกรมาก่อนด้วยเขาโดนพ่อแม่ไล่ออกจากบ้านมาในช่วงที่เขาอายุยี่สิบกว่า,วาเพราะว่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็เลิกไม่ได้พ่อแม่ก็สุดจะทนทานกับเขาแล้วก็เลยต้องตัดใจไล่ส่งไม่ให้เข้าบ้านอีกพอดีว่าเขาเจอเจอกับผู้หญิงสาวคนหนึ่งเข้าโดยบังเอิญไปแบมือของเงินหล่อนหล่อนก็ให้ตัวหล่อนเองก็ไม่ใช่จะมั่งมีสีสุขอะไรเลยทำงานก็แสนจะเหนื่อย เป็นสาวโรงงานธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแล้วก็ยังเก็บออมเงินส่งตัวเองเรียนภาคคำ่ำเพราะหวังความก้าวหน้าในชีวิตเขาเจอหลอนกลับจากเรียนก็จะของเงินเพราะว่าตัวเองไม่มีบ้านช่องอยู่เป็นที่เป็นทางอาศัยนอนบ้านเพื่อนบ้างอยู่แถวๆนั้นป้วนเปลี่ยนอยู่ก็เจอหลอนบ่อยหลอนก็นึกสงสารเขาหลอนก็หมายจะช่วยให้เขากลับตัวกลับใจให้เป็นคนที่อยู่ในร่องในรอย รูปร่างหน้าตาในเชียนนี่พอใช้ได้เพียงแต่ว่าผายผอมด้วยพิษร้ายของยาเสพติดมันทำลายเอาหล่อนก็คุยกับเขาเขาก็เล่าให้ฟังถึงชีวิตของเขาหล่อนก็ยิ่งเห็นใจสุดท้ายเขาก็มีที่หลับที่นอนมีเสื้อผ้าดีๆสวมใส่มีข้าวปลากินก็ด้วยความเมตตาและหวังดีของหล่อนเขาอยู่อาศัยที่ห้องเช่าของหล่อนอ่ะขณะที่หล่อนไปทํางานแล้วก็เรียนหนังสือไปด้วยหล่อนพูดกับเขาอยู่ทุกวันขอให้เขากลับตัวกลับใจละเลิกยานรกนั่นเสีย หางานทำเขาก็รับปากหล่อนทุกวันเหมือนกันแต่เขาก็ตัดขาดจากมันไม่ได้ผ่านไปหลายเดือนเกือบหนึ่งปีหล่อนหมดเงินไปกับเขาเยอะมากจนตัวหล่อนเองเป็นหนี้เป็นสินใช้คืนเขาไม่ไหวทำให้หล่อนช้ำใจปวดใจเป็นที่สุดเขาไม่ยอมไปหางานทำไม่ยอมเลิกยาแล้วก็ไม่ยอมเลิกมั่วสุมกับพวกกี้ยาแถมยังพาพวกนั้นเข้ามาเสพกันที่ห้องด้วย หล่อนก็เลยจําต้องพูดกับเขาอย่างตรงไปตรงมาขอเลิกยุ่งเกี่ยวกับเขาอย่างเด็ดขาดแต่เขาไม่ยอมหล่อนต้องย้ายหนีหาที่อยู่ใหม่เขาก็ตามเจอหล่อนก็ต้องย้ายอีกไม่ว่าหล่อนจะย้ายไปอยู่ที่ไหนหล่อนก็ต้องอยังไปเรียนหนังสืออยู่พยายามหลบเลี่ยงยังไงเขาก็ยังซุ่มดักรอจนสะกดรอยตามถึงห้องพักจนได้ในที่สุดหล่อนก็ต้องเลิกเรียนเขาก็ไปตามยังที่ทํางาน หล่อนก็สุดจะทนได้แล้วก็เลยต้องแจ้งความพอรู้เข้าเท่านั้นเข้าไปหาหล่อนทำตัวดีๆแต่ไปอย่างมีแผนอยู่ในใจพอหล่อนหลับเขาก็ใช้สายไฟเสียบปลั๊กช็อตหล่อนเียตายคาที่อ่บนที่นอนแล้วเขาก็เพ่นหนีไปตำรวจตามจับตัวก็ไม่พบเจอเขาเขาก็ลอยนวลทำตัวเหลวไหลต่อไปย้อนกลับไปในช่วงที่เขายังไม่โดนพ่อแม่ไล่ออกจากบ้านตอนนั้นเขาก็เคยบุกขึ้นไปบนบ้านของเพื่อนบ้าน แล้วปล้ำข่มขืนลูกสาววัยสิบห้าปีบ้านนั้นโดนพ่อแม่เธอจับได้ขาหนังขาขาเขายกมือไหว้ประหลกประหลกเขาจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่กระทำถ้าไม่ยอมแต่งงานกับลูกสาวของพวกเขาก็จะไปแจ้งความเอาติดคุกเดือดร้อนถึงพ่อแม่เขาที่จะต้องไปบ้านนั้นตอนดึกเลยถามเขาว่าจะแต่งงานกับลูกสาวเขาไหมเขาก็ตอบว่าจะรับผิดชอบเขาจะแต่งงานเขาไม่อยากติดคุกพ่อแม่ของเขาก็จึงรับรองว่าจะให้ลูกชายแต่งงานกับลูกสาวบ้านนั้น เขาถึงออกมาจากบ้านนั้นได้พอรอดพน้นออกมาแล้วเขาไม่ยอมแต่งงานด้วยพ่อแม่บังคับก็ไม่ได้เขาถึงกับชี้หน้าด่าพวกมึงอย่ามายุ่งกับชีวิตต้องกูพอฝ่ายโนนเขาจะเอาตำรวจมาจับเขาก็เพ่นหนีออกจากบ้านทันทีหายหัวไปนานกลับมาก็ติดยางอมแงมก่อนออกจากบ้านไปเขาก็เริ่มยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดบ้างแล้วพอรู้ว่าเขากลับมาบ้านพ่อแม่ฝ่ายหญิงไปแจ้งตำรวจเจ้าหน้าที่มา เขาก็หนีอีกจับตัวไม่ได้อีกตามเคยหลายครั้งหลายหนที่เขาต้องเพ่นหนีตำรวจเขาก็รอดได้ทุกครั้งพ่อแม่พยายามจะให้เขาเลิกยาพาตัวไปรักษาเขาก็หนีเงินทองที่เก็บออมไว้ก็หมดไปเพราะเขาขู่บังคับเอาไปซื้อยาเสพในที่สุดต้องไลต่ตะเพิดเขาออกจากบ้านเพราะไม่มีอะไรจะให้เขาผลาญอีกแล้วเขาก็ไปอยู่กับพักพวกขี้ยาที่จังหวัดปทุมธานีจึงได้พบเจอกับสาวโรงงานแล้วก็ฆ่าลอนอย่างโหดเหี่ยมที่เล่าให้ฟังนั่นแหละครับ หลังจากเขาหนีคดีฆ่าสาวโรงงานเขาก็เที่ยวไปหลบซ่อนตัวอยู่หลายที่จนวันหนึ่งเขามาอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีในบ้านทาวเฮา์อยู่กับสาวใหญ่คนหนึ่งที่อุปการะเขาสาวใหญ่เป็นแม่ไม้ผ่านผัวมาหลายคนผัวแต่และคนอยู่กันไม่นานก็เลิกกันมีลูกสาวสองคนได้ผัวฝรั่ังอยู่เมืองนอกหลอนปากจัดอารมณ์ร้ายแต่หลอนกลับเอาอกเอาใจเขาในขณะเดียวกันหลอนก็เข้มงวดในเรื่องที่เขาทำตัวเหลวไหล หล่อนก็พยายามอย่างที่สุดที่จะให้เขาเลิกยาให้เขากลับมาเป็นผู้เป็นคนในที่สุดหล่อนก็สามารถทำได้เขาตัดขาดจากยานรรกได้ก็เพราะหล่อนหลังจากนั้นสองปีสาวใหญ่ก็เสียชีวิตก่อนค่ำวันนั้นหล่อนขับรถพาเขาไปกินข้าวกันที่ร้านชายทะเลบางขุนเทียนเป็นร้านอร่อยที่เคยไปกันมาแล้วขากลับเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงประสานงากรบรกกระบะเสียงดังสนั่นเกิดไฟลุกไหม สาวใหญ่ดับขาซากรถส่วนเขาเปิดประตูลากสังขารออกมาได้แต่ก็แข้งขาพิการแล้วก็สันหลังมีปัญหาหลังจากสาวใหญ่ไม่อยู่แล้วเขาน่าจะต้องโดนเขี่ยกระเด็นออกจากบ้านแต่ลูกสาวของสาวใหญ่ก็ยังเมตตาให้อาศัยอยู่ในบ้านได้ต่อไปเขาเป็นโรคนอนไม่หลับมักจะออกมายืดเส้นยืดสายยามดึกสงัดการยืดเส้นยืดสายของเขาก็ต้องใช้ไม้ค้ำยันพยุงตัวไป อยู่มาวันหนึ่งเขาก็กลายเป็นศพเน่าทรงกลิ่นเหม็นออกมาจากในบ้านเขาเล่ากันว่าเขาไม่ได้ออกจากบ้านมานานแล้วเขาซื้อเครื่องกระป๋องตุนเอาไว้กองโตและนั่นแหละคืออาหารของเขาที่เขากินหล่อเลี้ยงร่างกายต่อลมหายใจในช่วงสุดท้ายของชีวิตแม้ว่าเขาจะตายไปแล้วแต่บางคืนดึกสงัดเงียบวังเวงบางคนก็ยังได้ยินเสียงกุกกุกกุกดังาตามถนนคอนกรีตเปลี่ยวร้างหน้าบ้านอยู่แต่ไม่มีใครสักคนที่มองเห็นที่มาของเสียงนั้นครับ เรื่องของเสียงแปลกๆเนี่ยคุณชุลีเคยเล่าให้ฟังว่าแกเคยได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆว่าคนป่วยบางคนที่อาการเข้าขั้นโคม่าหรือว่าเพียบหนักเขามักจะมองเห็นยมมาทูตที่จะมารับเอาดวงวิญญาณเขาไปเขาก็มักจะพูดเพ้อออกมาถึงสิ่งแปลกๆที่คนอื่นมองไม่เห็นแต่ก็มีบ้างเหมือนกันที่คนอื่นมองเห็นได้ผู้ที่มองเห็นเหล่านั้นก็มักจะเป็นเด็กๆที่ยังไม่ค่อยรู้ประศีประษาอะไรมากนักพอเด็กเห็นเด็กก็จะพูดออกมาว่านั่นใครอ่ะ บางทีก็ชี้มือถามพ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายที่อยู่ด้วยว่าน,นั่นใครเดินมาน่ะหรือว่ายืนอยู่ตรงนั้น,น่ะไม่ว่าจะพูดจะบอกพวกผู้ใหญ่เหล่านั้นยังไงแต่พวกผู้ใหญ่ก็มักจะมองไม่เห็นนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาสัมผัสไม่ได้หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าท่านยมมาทูตไม่ต้องการให้คนอื่นเห็นตัวท่านทีนี้คุณชุลีก็อยากจะเล่าเรื่องหนึ่งอ่าซึ่งเกิดจากครอบครัวของป้าเรืองป้าเรืองเองนี่ยมีผัวชื่อลุงพร ตัวของลุงพรเองนั้นเจ็บป่วยมาหลายเดือนแล้วในช่วงนั้นไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอตรวจแล้วพบว่าแกเป็นโรคร้ายที่ไม่ว่าใครก็ไม่อยากเอ,อ่ยชื่อเข้ามาเอามาตรงๆโรคร้ายนั้นเป็นที่ตับแล้วก็ลุกลามสุดจะเยียวยารักษาได้แล้วปาร,รองก็พาตัวลุงพรกลับมานอนรักษาตัวที่บ้านโดยที่ไม่ได้บอกให้ลุงพรรู้ว่าแกป่วยเป็นโรคอะไรปิดบังเอาไว้บอกกับผัวว่าเป็นโรคไม่ร้ายแรงหรอกเป็นโรคกระเพาะอาหารเท่านั้นแหละ ไม่ว่าจะพยายามเยียวยารักษากันยังไงอาการของลุงพรก็ไม่กระเตื้องขึ้นเลยมีแต่จะซุดลงทุกวันตัวของลุงพรก็ดูเหมือนจะรู้ว่าย่ำแย่เต็มทีแล้วแกก็กลัวตายคืนหนึ่งตีสองเงียบสงัดลุงพรน,นอนอยู่ป้าเรืองก็นอนอยู่ด้วยใกล้ๆเพราะว่ากลางคืนลุงพรน,นอนไม่ค่อยหลับจะตื่นขึ้นมาเรียกหาอยากจะกินน้ำอยากจะกินยาลมยาหอม ป้าเรืองก็เลยต้องนอนอยู่ใกล้ๆแล้วก็เปิดไฟเอาไว้ด้วยจะได้มองเห็นเป็นไฟดวงเล็กๆแกลงเทียนต่ำๆแสงอ่อนๆพอมองเห็นเท่านั้นตอนตีสองคืนนั้นนั่นแหละลุงพรแกตื่นขึ้นมาแล้วแกก็เห็นสิ่งที่น่ากลัวแกก็ปลุกเมียให้ตื่นเรียกชื่อป้าเรืองป้าเรืองก็ตื่นขึ้นมาป้าเรืองถามว่าอะไรเหรอจะกินน้ำหรือไงลุงพรก็ตอบว่าไม่ได้อยากกินน้ำหรอกแต่เมื่อตะกี้นี่้าเห็นแมวดำ ปลาเรืองก็บอกว่าแมวดำบ้านโน้นน่ะสิมันคงมาหาหนูกินลุงพรก็พูดบอกไม่ใช่แมวดำตัวนั้นแมวดำตัวนี้ที่ข้าเห็นเนี่ยมันน่ากลัวมากตัวมันใหญ่ยังกับหมาเนี่ยมันมาจ้องมองข้าอยู่ข้ากลัวมันจังเลยตัวข้าสั่นไปหมดแล้วเหงื่อก็ออกเต็มไปหมดแล้วด้วยปลาเรืองจับตัวลุงพรดูก็พบว่าเป็นความจริงทั้งตัวสัน่นทั้งเหงือ่อแตกเปียกชุ่มไปทั้งเนื้อทั้งตัวลุงพรคงจะกลัวมากจริงๆ แมวดำมันหายไปไหนแล้วล่ะมันไปแล้วแหละมันหายไปตรงนั้นน่ตรงไหนอะก็ตรงข้างเสาใกล้ๆอ่องน้ำนั่นไงสิ่งที่ลุงพรเห็นทำให้แกนอนไม่หลับเลยจนได้ยินเสียงไก่ขันแกก็เลยบอกป้าเรืองว่าข้านอนไม่หลับเลยแต่ว่าตอนนี้ข้างอ่วงแล้วจะขอนอนสักหน่อยเสร็จแล้วลุงพรก็ม้อยหลับไปป้าเรืองก็ลุกขึ้นหุงข้าวต้มแกงอย่างที่แกปฏิบัติมาตลอดชีวิต สองวันต่อมานะจินลูกสะพ้ยของป้าเรืองบ้านอยู่ใกล้ๆกันติดกันเลยก็ว่าได้ไม่มีรั้วกั้นนะตอนนั้นมันเพิ่งจนะค่าน้จินก็ร้องถามแม่ผัวว่าใครมายืนอยู่ข้างต้นฝรั่งนะแม่ต้นฝรั่งอยู่ใกล้เรือนหลังเล็กที่ลุงพรนอนป่วยอยู่ป้าเรืองก็ดูแต่ก็มองไม่เห็นใครไหนว่านางจินข้าไม่เห็นมีใครสักคนหนึ่งอ้าวหายไปแล้วล่ะแม่มีใครคนหนึ่งมายืนอยู่ใกล้ต้นฝรั่งจริงๆนจินมองเห็น เป็นคนตัวสูงใหญ่ยืนนิ่งๆยืนเงียบเจ้าไม่ขยับเนื้อขยับตัวเลยแต่พอณจินร้องบอกแม่ผัวเท่านั้นน่ะคนคนนั้นก็หายไปดือด้อสิ่งเหล่านั้นทําให้ลุงพรหวาดกลัวมากแมวดําตัวที่เท่าหมานั่นก็น่ากลัวแล้วแล้วยังจะมีใครมายืนข้างต้นฝรั่งอีกที่แกได้ยินลูกสะพยตะโกนบอกป้าเรืองทําให้แกกลัวจนตัวสั่นแกกลัวความตายมันจะมาถึงตัวแก แกบอกป้าเรืองให้หาเครื่องรางของขลังเอามาเอามาไว้ที่หัวนอนแล้วแกให้ยกพระมาตั้งไว้เป็นพระบูชาให้ยกเฮี้ยงมาตั้งไว้หัวนอนกันเลยว่างั้นกลางคืนแกนอนไม่หลับนอนผวาคอยแต่จะมองเห็นได้นั่นไอน้นี่เห็นสิ่งที่คนอื่นเขามองไม่เห็นกันแกหวาดกลัวอยู่คนเดียวแต่พอแกพูดหรือว่าบอกขึ้นมาคนอื่นก็เกิดความกลัวตามไปด้วยนะคนอื่นที่ว่านี่ก็คือป้าเรืองมีป้าเรืองเท่านั้นที่ คอยพยาบาลอยู่ใกล้ๆตลอดคืนป้าเรืองก็กลัวกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นตัวลุงพรเองแกก็เป็นคนนิสัยใจคอดีช่วยเหลือสัตว์ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากขนาดว่าดักหนูได้แกยังเอาไปปล่อยที่กอไผ่หลังหมู่บ้านแกไม่อยากจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลยเออคนอย่างนี้น่าจะมีอายุยืนยาวต่อไปน่าจะอยู่ได้นานเป็นร้อยปีนะแต่ความจริงมันก็ไม่ได้ดเป็นอย่างนั้นนะแกอายุเจ็ดสิบสองปีก็ต้องลาโลกไปอย่างไม่มีวันกลับแล้ว แกตายตอนกลางคืนดึกสงัดตีสองเงียบสนิทต่วังเวงไปทั้งหมู่บ้านปลาเรืองก็ไม่รู้ว่าลุงพรหมดลมหายใจไปแล้วแกได้ยินเสียงนกแสกมันร้องสองสามครั้งขณะบินผ่านหลังคาบ,บ้านแกตกใจตื่นขึ้นมาพอไปจับตัวลุงพรก็เห็นว่านอนเงียบทำไมหลับสนิทนักคืนนี้แต่ปรากฏว่าลุงพรไม่กระดุกระดิกแล้วไม่ตื่นมาอีกแล้ว น้าจินลูกสะพ้ยก็บอกกับป้าเรืองแม่ผัวว่าตอนตีสองตอนที่นกแสกมันร้องนั้นนางตื่นอยู่พักใหญ่แล้วที่ตื่นขึ้นมาก็เพราะได้ยินเสียงเสียงมันคนเดินผ่านข้างบ้านแต่ไม่กล้าลุกขึ้นมองดูรู้สึกกลัวมากจนเย็นไขสลังได้ยินเสียงผีเทา้าย่ำหนักหนักย่ำบนพื้นดินคิดว่าคนนั้นจะต้องตัวใหญ่มากน้ำหนักจะต้องมากไม่อย่างนั้นคงไม่เกิดเสียงย่ำเดินบนดินแบบแบบนั้นเสียงย่ำเดินนั้นตรงไปทางบ้านของป้าเรืองด้วย พอรู้ว่าลุงพรจากไปแล้วก็เลยอดคิดไม่ได้ว่าไอเสียงย่ำหนักๆน,นั้นคงจะเป็นเสียงฝีเท้าของท่านยมมาทูดแน่ๆเลยละ่ะผมเคยได้ยินหลายคนพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของคนตายทั้งที่ยังไม่ทันจะหมดอายุเมื่อไม่นานมานี้ก็มีคนมาเล่าให้ฟังอีกนะ มีผัวเมียอยู่คู่หนึ่งผัวชื่อในปลิวเมียชื่อนางถนอมปรากฏว่าผัวเพิ่งตายไปเมื่อสามเดือนคนตายนี้แก่แล้วอยู่กันสองคนตายยายเคยมีลูกถึงสามคนแต่ละคนพอโตแล้วก็แยกย้ายกันไปคนหนึ่งเป็นผู้ชายไปอยู่มาเลเซียแล้วก็หายสาบสูญไปไม่กลับมาอีกเลยอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงแต่งงานกับแขกซาอุย้ายไปอยู่กับผัว ไปตายซะที่ซาอุนนอีกคนหนึ่งคนสุดท้องผู้หญิงเหมือนกันน่าสงสารเกิดมาไม่สมประกอบแข้งขาไม่ดีมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานอายุยังไม่ทันจะสิบขวบก็จากไปเมื่อตอนที่ยังแข็งแรงกันอยู่ทั้งสองนี่ก็ค้าขายหลายอย่างพวกของกินไม่ว่าจะเป็นกระเพาะปลาก๋วยจับกลวยเตี๋ยวหมูหรือว่าอาหารตามสั่งผัดซีอิ้วข้าวผัดนี่ทำขายมาแล้วทั้งนั้นนะ่ะอะ ไม่เคยประมาทก็หรอกทำมาค้าขายได้ก็เก็บเงินเก็บทองเอาไว้เพราะรู้ว่าสักวันจะต้องทำไม่ไหวนี่แหละในยามแก่เท่าก็เลยไม่ลำบากแม้ว่าจะไม่ได้ทำงานกันแล้วก็ตามแล้วอีกอย่างก็อยู่กันอย่างไม่ได้พุ่มเพยอะไรก่อนที่ในปลิวผู้เป็นผัวจะตายเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับท้องแต่ไม่ใช่มะเร็งก่อนเข้าโรงพยาบาลก็แค่ท้องเสียถ่ายไม่หยุดก็กินยา ซื้อที่ดันหมอตีกินเข้าไปก็หยุดถ่ายได้ฉับพลันแต่อยู่ต่อมาไม่กี่วันก็เกิดปวดท้องถ่ายไม่ออกกินยาถ่ายก็ไม่ได้ผลก็เลยไปหาหมอหมอก็รับตัวเอาไว้รักษาหมอบอกว่าไม่เป็นไรมากอะเดี๋ยวก็กลับบ้านได้แต่หมอย,ยังไม่ทันทำอะไรแกก็เกิดอาการกระวนกระวายเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวหายใจไม่ออกไม่สงบเท้าเย็นเหงื่อแตกแล้วแกก็ยกมือไหว้ท่วมหัวประลกประลก แกพูดออกมาบอกว่าได้กลับบ้านแล้วแกพูดอย่างเนี้ยแล้วตาค้างอ้าปากพลอยไปเลยพอะแกตายไปแล้ววิญญาณแกมาที่บ้านนะทีนี้เมียแกแม้ว่าไม่เห็นตัวแกก็รู้สึกว่าแกมาบางทีรู้สึกลมเย็นเย็นวูบวาบที่เนื้อที่ตัวทําเอาสะดุ้งบางทีก็ได้ยินเสียงเดินดังแผวแผวบางทีก็มีเสียงคนอยู่ในห้องน้ําแต่จริงๆแล้วไม่มีใคร นางก็กลัวมากเล่าให้เพื่อนบ้านฟังก็มีคนแนะให้ไปหาพระก็ไปหาพระท่านบอกว่าให้ทําบุญกรวดน้ําไปให้เสียก็ทําตามแต่ก็ไม่ดีขึ้นพอดีมีอีกคนนึงแนะนําให้ไปหาหมอผีก็เลยไปหาหมอผีก็บอกว่าผัวนางนะ่ะยังไม่ถึงที่ตายยังไม่หมดอายุแต่สังขารมันไม่ไหวแล้วที่ก่อนตายแกอ้าปากแล้วก็ตาค้างนั่นแกจะบอกว่ายังไม่ไปแต่แกฝืนสังขารไม่ได้ หมอผีก็บอกว่าแกยังวนเวียนอยู่ที่บ้านนะแต่เมียไม่พูดกับแกแกก็เลยรบกวนมาทำไม่ต้องตื่นอยู่บ่อยๆนอนไม่หลับกินยานอนหลับสองเม็ดยังไม่หลับเลยบางทีหลับแล้วเดี๋ยวเดียวก็ตื่นอีกละทางที่ดีที่สุดในช่วงเนี้ยนางต้องทำเหมือนกับแกยังมีชีวิตอยู่เขาเคยทำยังไงกลางวันทำอย่างไรเย็นทำอย่างไรก็ต้องทำอย่างนั้นหมอผีคนนั้นก็แนะบอกว่าเช้าเช้าให้เอาโต๊ะไปตั้งหน้าบ้าน เอากาแฟเอาหนังสือพิมพ์ที่แกเคยอ่านอาหารขาวอาหารหวานเตรียมเ,เลือกทําตอนหกโมงโมงเช้าช่วงที่หน้าบ้านนมีแดดส่องตั้งโต๊ะเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วก็บอกให้แกรู้ตัวว่าแกน่ะตายแล้วให้ทําอย่างเดียวกันเนี่ยเป็นเวลาเจ็ดวันคนตายจะค่อยๆรู้ว่าตนเองตายแล้วแล้วที่สําคัญอย่าได้ทําอ่อนแอให้แกเห็นแกจะได้ไม่ห่วง เมื่อถึงเวลาหมดอายุไขจริงๆแกก็จะบอกเองอว่าจะไปแล้วเมื่อได้รับคำแนะนำนางก็ทำตามคืนหนึ่งนางถนอมก็นอนอยู่ได้กลิ่นหอมตื่นมาแล้วน่าอาอกลัวมากเลยเป็นเวลาตีสองอีกนานกว่าจะสว่างทนไม่ไหวก็รีบโทรหาเพื่อนบ้านบอกเขาว่าแกมาเพื่อนบ้านสองผัวเมียก็ดีหล้วเกินพากันรีบมาที่บ้านเพื่อนบ้านมาถึงก็ได้กลิ่นหอมเหมือนกัน ถามว่ากลิ่นอะไรนางก็จุดธูปบอกผัวอยู่ตั้งนานบอกไม่ต้องห่วงเราเรายี่สิบวนาทีกลิ่นนั้นก็จางหายไปตั้งแต่คืนนั้นเพื่อนบ้านก็มานอนเป็นเพื่อนด้วยอยู่มาคืนนึงก็มีกลิ่นเหม็นก็ปลุกเพื่อนบ้านที่นอนอยู่ข้างๆพอเพื่อนบ้านตนื่นขึ้นมาก็ได้กลิ่นเหมือนกันถามว่าเหม็นอะไรมีอยู่คืนนั้นวันว่าผัวพาคนเข้ามาในบ้านเต็ไมไปหมดคนเฒ่าคนแก่ใครต่อใครไม่รู้จักเลยแต่งตัวเสื้อผ้าขาดวินมอมแมม เข้ามาเดินกันพล่านไปหมดดูนอนดูนี่หรือค้นข้าวของเปิดตู้เย็นหาของกินเจออะไรกินได้ก็เอาออกมากินกันอย่างตายอดตายอยากเสร็จแล้วก็เปิดประตูตู้เย็นอ้าซ่าไม่ยอมปิดกินกันแล้วก็ทิ้งเศษอะไรต่ออะไรเปลือกส้มเปลือกเงาะกราดเกลือนเต็มพื้นบ้านเลอะเทอะหมดนางก็นึกโมโหแต่ก็พูดกับคนพวกนั้นไม่รู้เรื่องเพราะไม่มีใครฟังนางเลย ก็ได้มองหาผัวก็ไม่เจอไปดูที่หน้าบ้านก็ไม่มีไม่รู้หายไปทางไหนระหว่างฝันเนี่ยนางนอนกระสับกระส่ายร้องไห้คนมานอนเป็นเพื่อนด้วยเขย่าตัวส่งเสียงเรียกปลุกให้ตื่นก็ลืมตาขึ้นมาได้ยินเสียงถามว่าเป็นอะไรถึงได้รู้ว่าฝันไปก็เลยตอบไปว่าฝันเห็นคนมากันเต็มบ้านแล้วก็เล่าให้ฟังตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณสักตีสองกว่ากว่านอนตาแข็งอยู่เป็นนาน พอหลับก็ฝันอีกว่าผัวก,กลับมานอนบนเตียงก็ถามว่าแกไปไหนมาหลายวันไม่เห็นหน้าเลยแล้วใครต่อใครเข้ามาในบ้านเราเต็มไปหมดเลยรู้หรือเปล่าผัวก็บอกว่าเพื่อนๆฉันเองอ่ะแกเป็นคนพามาเองก็ว่างั้นเมื่อเล่าให้หมอผีฟังอาจารย์ท่านนั้นก็บอกว่าพวกนั้นเป็นวิญ,ญญาณนเนจรเป็นผีไม่มีญาติอดๆจากอยาก,ยาก,ยากไม่มีอะไรจะกินไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเร่ร่อนไปท,นนทั้งโน้นทีมาทั้งนี้ที ไม่มีใครทําบุญกรวดน้ําไปให้กินต้องหากินกันเองส่วนผัวของนางนั้นนมีคนทําบุญไปให้แกเห็นพวกนั้นอดอยากก็คงสงสารก็เลยพามามากินที่บ้านตามธรรมดาผีพวกนั้นเข้าบ้านไม่ได้ถ้าจาของบ้านเขาไม่พามาก่อนตายนะผัวชอบกินเครื่องดื่มชูกําลังนางก็ไปซื้อมาเปิดฝาออกแล้วก็ปิดไว้หลวมๆเก็บไว้ในตู้เย็น แล้วก็บอกให้ผัวกินแกอยากกินก็มารินกินอ่ะเอาไปเถอะอยู่ในตู้เย็นในนาของที่แกเคยชอบปรากฏว่าเมื่อไปดูอีกทีก็เห็นว่าน้ําในขวดเครื่องดื่มนั้นมันยุบไปตั้งค่อนขวดเห็นแล้วขนลุกเลยแกต้องมากินแน่แน่เพราะว่าไม่มีใครมายุ่งในบ้านนี้ได้คนที่มานอนเป็นเพื่อนเขาก็มาแต่เฉพาะกลางคืนเมื่อเห็นอย่างนั้นจึงได้ซื้อเครื่องดื่มนั้นมาเป็นโหลเลยเตรียมไว้นอกจากนั้นก็ยังมีบุหรี่ที่แกชอบยังเหลืออยู่ก็จุดวางไว้ให้แก หลังกินข้าวตอนกลางวันก็จัดสำหรับกับข้าวให้แกกินพูดคุยกัะแกเหมือนกัะแกยังมีชีวิตอยู่พูดคนเดียวอแหละแกจะได้ยินไม่ได้ยินก็ไม่รู้แต่คิดว่าแกกำลังกินข้าวอยู่กินข้าวแล้วแกชอบไปเอนหลังนอนบนเตียงก็ไปนั่งคุยกัะแกที่ข้างเตียงบางทีก็ทำงานไปด้วยคุยกัะแกไปด้วยแกชอบตื่นกลางดึกเข้าห้องน้าแล้วก็นั่งที่เก้าอี้ที่มีวางแขนข้างๆประตูบ้านน่ะนั่งอยู่อย่างนั้นพักใหญ่แล้วถึงนอนต่อ คืนหนึ่งนางถนอมก็ฝันเห็นแกมานั่งที่เก้าอี้ข้างประตูนางถนอมก็ถามว่าแกไปไหนมาหลายวันแกไม่ตอบแต่แบมือของเงินร้อยแปดสิบบาทนางถนอมก็เอาเรื่องผีมาของเงินไปซื้อหวยร้อยแปดสิบาทเนี่ยอ่าเล่าให้ใครต่อใครฟังเขาก็เอาไปแทงหวยกันปรากฏว่าคนหนึ่งถูกได้ห้าหมื่นอ่าคนอื่นๆอีกหลายคนก็ถูกคนคนละพันสองพัน นางถนอมก็ทําตามที่หมอผีแนะนําอยู่7วันตั้งแต่นั้นมาแกก็ไม่มารบกวนอีกเลยทีนี้นอนหลับสบายครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ